แน่นอนว่ายังมีอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมบอสมินพีชยาคืออันนี้หลายคนเขาก็ตกใจค่ะถูกตั้งคำถามแบบรัวๆเลยนะคะเพราะว่าเธอมีต้นทุนทางสังคมเนี่ยสูงมากเป็นนางเอกนะเป็นนางเอกบ้านรั้วรวยเลยแหละมีกิจการนะคะแล้วก็แถมควงมาด้วยอุดีกรีเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นลูกหนูอะเพราะเขามีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในขอนแก่นก้าวเข้าสู่นางเอกเบอร์ต้นๆนะคะแต่สุดท้าย ต้องมาจนมุมกับคดีนี้คดีดีไอคอนเนี่ยแหละคือมี3คนจริงจริงนะที่แบบสังคมแบบเฮ้ยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงมีคุณกันคุณแซมแล้วก็คุณมินค่ะดังนั้นเดี๋ยวขอพาคุณผู้ชมไปย้อนฟังเสียงที่คุณมินพูดเรื่องธุรกิจแล้วก็ละครที่กำลังออนแอร์เพราะตอนนี้มันลามบานปลายไปหมดแล้วค่ะอะไรที่มันหมินเมต่อจริยธรรมและกฎหมาย ถ้ามินรู้ว่าวันนี้มีผู้เสียหายแม้แต่คนเดียวมินก็ไม่ร่วมงานตั้งแต่แรกเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นบนบ,นบิวบอร์ดค่ะว่าบริษัทเองก็ขึ้นบิวบอร์ดได้ทั่วประเทศและมีพรีเซนเตอร์หลายคนก่อนหน้ามินที่มีความน่าเชื่อถือณนะวันนั้น มินยืนยันได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะว่าไม่เคยมีข้อมูลในเชิงลบมาเข้าหูมินพี่ลองคิดดูนะคะวันนี้มินมีธุรกิจที่บ้านเปิดมา30กว่าปีด้วยความสุจริตชนมีธุรกิจอสังหาตัวเองเป็นถึงศิลปินดาราระดับประเทศมีแฟนคลับมากมายตอนนี้ละครก็ยังออนแอร์อยู่มินจะเอาชื่อเสียงตัวเองอะ่ะมาแลกกับเงินเท่านี้ไหมคะถ้าลองคิดกันดีๆคือมินไม่มินมีทั้งเรื่องนะคะคือถ้ามินรู้มาก่อนอะ่ะ มินจะทาไหม่อะตั้งนั่นน่ะสิครับสังคมก็สงสัยเหมือนกัน<อ>ว่าอ้าวแล้วคุณมินมาทําทํใหม่ใช่นะฮะมาทําแบบนี้ทํใหม่คือโอเคละบอกว่าไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้มันอะไรถ้ารู้จะมาทำไหมตั้งทั้งที่มีฐานะอยู่แล้วใช่มีทั้งงานตัวเองดีๆมีทงธ<ช>ุรกิจครอบครัวดีๆถูกต้องแต่สังคมก็เลยยิ่งงงกันไปใหญ่ใช่งงแทนงงมาก งงงงจริงๆเพราะคุณมีนถือเป็นลูกสาวเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นเพิ่งเปิดตัวทุ่มร้อยล้านเพื่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรมาขายเพื่อที่จะสานต่อธุรกิจคุณพ่อคุณแม่ก็โพสต์ภาพตัวเองค่ะนี่เป็นบรรดาเขาเรียกเป็นภาพแบบสวมหมวกสีขาวในไซต์งานก่อสร้างหลากหลายอาริยบทนะคะคุณผู้ชมพร้อมกับข้อความว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงินนะคะ เพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้ <Ừ. S 1> ag, ทำงานเก่งน,น,น่ารักนิสัยดีมีหมู่บ้านซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับมากดหัวใจรัวๆให้สามแสนกว่าเลยแต่ชาวโซเชียลมาคอมเมนต์นะคะหลายคนบอกว่าคนที่ไม่ควรทำแบบนี้ที่สุดเลยคือค ag, มีนพีชายาแบบต้นทุนชีวิตคือก็มีมากครอบครัวร่ำรวยเป็นถึงนางเอกยังมีงานอยู่เลยไม่ได้เป็นดาราตกอับซะหน่อย ทำไมต้องกระเสกกระสนไปหาเงินขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องทําจริงๆไม่ควรทําเลยความโลภแท้ๆนี่ชาวเน็ตนะคุณผู้ชมค่ะบางคนยังงงแทนเลยลูกคุณหนูนางเอกเบอร์ต้นๆทําไมถึงต้องถูกโยงแบบนี้มีธุรกิจเยอะแยะมากมายใหญ่โตต่อให้จะรอดวันนี้คุณก็ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่ดีจากนางเอกเบอร์ต้นลูกคุณหนูสู่คุก มินพีชยายแต่ศาลยังไม่ตัดสินนะคุณผู้ชมใช่ชถูกต้องอก็ไปสู้คดีกัน<ช>ไป<ช>ะนะฮะแต่โดนข้อหาก็อย่างที่ผมบอกไปไงมันไม่ใช่เรื่องที่ชีวิตจะรับได้ง่ายๆนะค่ะดีๆวันหนึ่งคุณตกคําว่าผู้ต้องหาใช่๋ยมมีการแชร์ภาพบอสมินบอสแซมเดี๋ยวพาไปดูหน่อยคลิปนี้ที่เต้นกันอย่างมีความสุขที่ต่างประเทศนะครับนี่เห็นไหมเหมือนจังหวะมามีใครบ้างคุณ Min, มินคุณแซมแล้วมีบอสวินอีกคนหนึ่งนะครับ อตอนที่ถ่ายกันเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะทีนี้เมื่อออกหมายจับมาคุมตัวทั้งคุณมินคุณแซมไปเนี่ยตอนนี้ทั้งคู่มีละครเน่นะฮะตอนนี้ฝั่งต้นสังกัดของบอสกันออกมาแถลงไปแล้วใช่ไหมว่ายุติสัญญาแต่ละครของบอสมินบอสแซมเนี่ยนะครับเพิ่งฉายไปแค่8ตอนจากทั้งหมดมี18ตอนอตอนชาวเน็ตเขาก็เอ๊ะหรือยังยังไงจะยุติจะยกเลิกละครไหมบางคนบอกโอ้ถ้าต่างประเทศเขา เขาถ่ายใหม่เลยอเอาตัวละครอ,อื่นมาสวมแทนเลยอะไร่างนี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องปฏิกิริยาจับจ้องอย่างที่บอกปันมีคมีคุณกันคุณมินแล้วนะใช่ <ไป S 1> ค่ะอีกคนน<ข>ึงบอสแซมค่ะบอสแซมโอ้โหถ้าไปดูใน i n นสตาแกรมหรือในโซเชียลของบอสแซมน,นั่นนะคะคุณผู้ชมคะดูภาพลักษณ์ด้านหน้าคือดูร่ำรวยบางคนเนี่ยถูกขุดเมื่อวานที่บอกว่ามีการมีข่าวลือนะคะว่าโยกย้ายทัพไป ต่างประเทศหรือเปล่าที่เยอะระมันเพราะเห็นไปเปิดโรงแรมนี่เมื่อวานนี้ทีมข่าวใหญ่ช่อง8ก็เลยยกหูหาปรากฏว,ว่าได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้บอกว่าภาพที่เห็นนั้นขอโต้ข่าวทุกอย่างที่ถูกแชร์กันออกไปครับไม่ได้รวยจริงๆ แล้วก็ออกมาบอกเลยไม่เป็นความจริงนะคะเรื่องของโรงแรมต่างๆนานาคุณแซมเป็นเพียงแค่คล้ายๆกับประชาสัมพันธ์พรีเซนเตอร์ PR โรงแรมที่เยอรมันก็เท่านั้นแต่แต่ไปดูในเพจต่างๆในโลกออนไลน์คุณผู้ชมเพจต่างๆในโลกออนไลน์เหมือนไม่เชื่อค่ะแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคุณแซมออกมาบอกแล้วนะว่าไม่มีการยักย้ายถ่ายเทรัท์ไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยอย่างเพจอีซ้อคุณผู้ชมคาะไปดูเพจต่างๆอื่นๆอีกนะคะ จริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะที่บอกว่าโหร่ำรวยไปเปิดโรงแรมต่างประเทศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวขอมาตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดอย่างที่ฉันบอกไปใช่ไหมคะทีเนี้ยเขาเปิดเผยเรื่องหนึ่งออกมาบอกว่าให้ฟังเสียงดีกว่าเพราะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตที่ทุกคนเห็นภาพสวยหรูของคุณแซมนั้นจริง,รงๆแล้วไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่คนอื่นเห็นด้วยความที่ ชอบสร้างภาพไม่ได้รวยจริงๆโรงแรมก็แค่ออกหน้าซึ่งมันก็ไม่ตรงกับโซเชียลที่พูดถึงว่าเฮ้ยบอสแซมรวยนะครับจะยังมาเอาอะไรอีกจะต้องมาขายตรงอีกทำไมจะต้องมีกิจการอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าคุณผู้ชมลองฟังเสียงจากคนใกล้ชิดซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวใหญ่ค่ะขอ้อมูลก็แท้จริงคือเยอรมันเนี่ยเราไม่เคยมีอะไรเลย เอออันที่อันที่พูดว่ามีโรงแรมเยอรมันเออได้จากทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยก็คือเรายังไงดีอ่ะก็เหมือนสร้างภาพว่าเราชีวิตดีประมาณนี้แต่เคยไปสร้างสร้างโรงแรมเอาไว้จริงไหมคะเพอดีไปย้อนจริงอะค่ะคือคือคือถ้าคือยังไงดีคือเพื่อนพี่พูดพี่ไม่รู้จะก,กระทบใครบ้างหรือเปล่าคือมีเพื่อนอะ่ะเขาซื้อโรงแรมนี้แล้วก็เขาคือคนธรรมดาแล้วก็คือซื้อโรงแรมเพื่อจะ เหมือนทำเวลเนสเราก็ทำเป็นโรงแรมแต่ก็ต้องเอาพี่แซมออกหน้าเพื่อให้คนมานอนพักไม่อย่างนั้นเนี่ยโรงแรมก็ขายไม่ได้พี่แซมร่วมหุ้นไหมคะหรือยังไงไม่มีตังค่ะอ๋อ <laughs> ก็คือต้องพูดตรงๆเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเรารวยคือคนคิดว่าพี่มีร้อยล้านจากที่นี่ซึ่งเขาเช็คแล้วว่าเดือนหนึ่งเนี่ยได้รับจากเนี้ยแสนกว่าบาท อืมอืมพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อค่ะแสนแสนกว่บาทนี่คือจกักจากดีไอคอนเหรอคะใช่ค่ะอืมเนี่ยละครับก<ข>็เป็น3มตัวละครสำคัญรดะดับบอสนะครับใช่นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยอีกนะคะว่าการจับบอสแซมก็เพื่อลดกระแสสังคมแม้ว่าจะตรวจสอบรู้แล้วว่าคุณแซมเนี่ยไม่ผิดจากเงินที่เข้าบัญชีแต่ก็ต้องจับเอาไว้ก่อน และคุณแซมก็ถือเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาเข้ามาในดีไอคอนถ้าย้อนกลับไปดูประวัติคุณแซมเนี่ยเข้ามาแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองอันนี้แหล่งข่าวบอกมีกระทั่งการพูดถึงเทียบคดีเก่า่คุณผู้ชมขาเรื่องของการช่อโกงก่อนหน้านี้ว่าก็ต้องจับเอาไว้ก่อน นะคะพูดคดีกเก่าๆอะ่ะเหมือนเมืดาราคนดังคนอื่นๆโดนจับแต่สุดท้ายก็ต้องออกมาได้อยู่ดีอะไรประมาณนี้นะคะมีพูดแบบนี้และเมื่อสอบสวนก็จะถูกปล่อยตัวเพราะไม่ปรากฏความผิดเป็นแค่คนรับจ้างหาเงินเท่านั้นสําหรับคุณแซม,มเนียยื<ร>ยนยันแบบนี้ใช่ค่ะ<ช>แหล่งข่าวก็ให้ข้อมูลแบบนี้ซึ่งคอมเมนต์จากเมื่อวานที่ ข่าวใหญ่นำเสนอเมื่อวานจิตาัดกับพี่กล้าใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณผู้ชมรูไมคลิปนี้ว่าถูกแชร์ออกไปหลายคน mm hmm. ก็ยังไม่เชื่อนะยังไม่เชื่อเขาบอกเป็นระดับพระเอกทำงานมาทั้งชีวิตค่าตัวแพง mm hmm. เป็นไปได้หรอที่ไม่ร่ํารวยไม่มีเงิน mm hmm. ไม่เชื่อ hmm. ชาวเน็ตไม่เชื่อเลยค่ะแต่สุดท้ายทุกอย่างพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์กันในชั้นศาลคุณผู้ชม